นอกจากน้องทําอนุกรมเป็นแล้วนะครับน้องจะต้องทําโจทย์คณิตศาสตร์ให้เป็นด้วยนะครับมาดูว่าวันนี้มีโจทย์คณิตศาสตร์เอาอะไรมาให้พวกเราทําบ้างนะครับเรามาฝึกไปพร้อมๆกันครับทุกคนครับนะวันนี้ชาวคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับอาจารย์ชอบเรียกพวกเรา fc ขนมหวานนะครับนะเราต้องมองคณิตศาสตร์เป็นขนมหวานสิครับนะอย่าให้เป็นยาขมครับมองให้เป็นขนมหวานครับเราจะได้กินมันอร่อยๆฝึกมันเยอะๆนะครับนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แค่ช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่ง การติวของอาจารย์แก๊ปมี2ช่วงนะแค่ช่วงที่1เนี่ยอาจารย์จะไปลงบน YouTube ด้วยนะครับนะใครติดตามใน y o u t u b e อยู่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะข้อ3ติดป้ายราคาสินค้าไว้4,900บาทลดราคาให้ผู้ซื้อ10%แล้วยังได้กำไรอยู่5%ตต้นทุนสินค้านี้กี่บาทใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับแล้วตอบไม่ได้นะ ติวเรื่องนี้ไปแล้วนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มลับแล้วตอบไม่ได้นะใครไปลูกศิษย์อาจารย์แก๊็บไม่ว่าจะเป็นคอร์สรับรองผลนะครับคอร์สรับรองผลก็ติวเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในคอร์สออนไลน์ก็ติวเรื่องนี้ไปแล้วถ้าทําไม่ได้นะตีตายเลยนะครับนะโจทย์เรื่องนี้ถ้าคุณครูดูดีๆนะครับถ้าทุกคนทําโจทย์นี้ดีๆแล้วเรียบเรียงความคิดดีๆนะครับโจทย์แนวพวกนี้นะครับมีอะไรไม่เยอะเรื่องเนี้มีต้นทุนมีต้นทุนนะครับพอมีต้นทุนเสร็จนะครับมันมีการติดราคา ติดราคาสินค้าพอติดราคาสินค้ามันก็ต้องขายจริงโจทย์มันมีอยู่สามขั้นตอนตรงนี้ถ้าคุณครูเรียบเรียงความคิดได้ว่าโจทย์มันเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับมันจะเริ่มต้นจากต้นทุนพอต้นทุนเสร็จติดราคาสินค้าไว้ติดราคาสินค้าเสร็จขายของมันจริงๆว่าขายไปเท่าไหร่นะครับลำดับของการขายสินค้าเนี่ยจะเป็นตามนี้นะครับใครไม่เข้าใจน้องโจดตรงนี้ที่อาจารย์เขียนไว้นะครับ อาจารย์เขียนไม่เหมือนกันหรอกนะครับทุกทีก็เขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่แนวคิดมันเป็นแบบนี้การขายของมาเริ่มต้นจากต้นทุนพอต้นทุนเสร็จติดราคาติดราคาเสร็จขายของจริงๆขายออกไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าโจทย์เป็นให้อะไรมาทุกคนดูคํานี้ในโจทย์ครับอาจารย์ขออนุญาตไฮไลท์ครับติดป้ายสินค้าไว้สี่พันเก้าร้อยบาทคําถามครับถามพวกเราเลยนะคําถามครับไอที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยใช่ต้นทุนไหมใช่ปะ ใช่ต้นทุนปะใช่ไหมครับที่ไฮไลท์สีเหลืองนี่ใช่ต้นทุนไหมไม่ใช่ที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคืออะไรครับมันไม่ใช่ต้นทุนแต่มันคือตัวที่ติดราคาสินค้าไว้คือตรงนี้แล้วเขาบอกว่าติดราคาสินค้าไว้สี่พันเก้าร้อยบาทมันคือให้ตรงนี้มาสี่พันเก้าร้อยบาทเขาให้ตัวสี่พันเก้าร้อยบาทมาคำถามคือคุณครูรู้ต้นทุนไหมรู้ต้นทุนยัง ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าอะไรครับลดให้ผู้ซื้อสิบเปอร์เซ็นแล้วยังได้กำไรอยู่ห้าเปอร์เซ็นต้นทุนสินค้านี้กี่บาททุกคนครับอาจารย์ถามนิดเดียวสี่พันเก้าตัวนี้มันคือที่ติดราคาไว้ลดให้ผู้ซื้อสิบเปอร์เซ็นแล้วยังได้กำไรอยู่ห้าเปอร์เซ็นตทุกคนครับคำถามขายจริงกี่บาท ขายจริงกี่บาทครับถ้าใครไม่เข้าใจน้องดูตัวนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวก่อนนะครับเขาบอกว่าติดราคาไว้สี่พันเก้าขายจริงกี่บาทขายจริงก็ต้องมาตรงนี้ใช่ไหมครับมาตรงนี้ก็ต้องคิดไปข้างหน้าการคิดไปข้างหน้าคือต้องคูณน,นะครับเห็นไหมถ้าใครมีแผนผังตรงนี้ในหัวเนี่ยต้องรู้เลยว่าสี่พันเก้าตัวนี้เราต้องคูณครับคูณเท่าไหร่ลดให้ผู้ซื้อสิบเปอร์เซ็นต์ต้องคูณศูนย์จุดเก้าศูนย์ อา,อาจารย์ทำไมต้องคูณ0.9ลดให้ผู้ซื้อ10%นะครับมันก็คือ1ลบ0.1นะครับมันก็ได้เป็น0.9คิดไปข้างหน้าให้คูณนะครับต่อมาทุกคนดูต่อครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้ายังได้กำไรอยู่5%ยังได้กำไรอยู่5%โจทย์ถามว่าต้นทุนนี้กี่บาททุกคนครับโจทย์มันดันไปถามต้นทุน โจทย์มันดันไปถามต้นทุนคือคิดย้อนหลังกลับไปตรงที่ขายจริงเนี่ยอาจารย์แกบขอยัดเขียนก่อนเผื่อบางคนไม่ทันนะครับอาจารย์แกจะไปช้านิดหนึ่งนะครับนะขอยัดอธิบายเผื่อบางคนไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องนี้มานะครับจะได้เข้าใจมากขึ้น4,9 0พคูณมันคือตรงนี้ครับ4,9 0พคูณ0.90เเนี่ยมันคือราคาที่ขายจริงนะครับเราคูณมาเลยนะครับยังไม่ต้องคูณตอนนี้ก็ได้นะครับ แล้วโจทย์มันดันถามต้นทุนมันคือถามย้อนกลับหลังไปครับถามย้อนกลับหลังไปนะครับคือต้นทุนการถามย้อนกลับหลังให้เอาไปหารทุกคนครับหารเท่าไหร่การคิดย้อนกลับหลังต่อไปหารกำไรหาเร์จะต้องหารด้วย1.05่งจุดหเพราะอะไรครับเพราะไอ้ก้อนนั้นน่ะก้อนนั้นน่ะขายจริงสี่พันเคูณุดนะครับ อย่าคิดย้อนกลับหลังไปหาต้นทุนต้องหารหารเท่าไหร่หารกํไรห้าเปอร์เซ็นต์เอ้าทำไมกํไรห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นหนึ่งจุดศูนย์ห้าถ้าต้นทุนเป็นหนึ่งกำไรก็ต้องเป็นหนึ่งต้นทุนเป็นหนึ่งกำไรต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับก็เลยเป็นหนึ่งจุดศูนย์ห้านี่คือแผนผังที่ใครทําโจทย์เรื่องนี้จะต้องเข้าใจนะครับว่ามันเอาไปคูณหรือมันเอาไปหารนะครับนะมันเอาไปคูณหรือมันเอาไปหารนะ นี่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับนะรู้ว่าโจทย์ให้อะไรมาเราปักหมุดไว้ปักหมุดไว้โจทย์ให้อะไรมาแล้วถามตัวเองต่อไปว่าโจทย์พูดว่าไงต่อนะครับขายจริงเอา้าขายจริงต้องไปข้างหน้าเห็นไหมต้นทุนย้อนกลับมาครับเห็นไหมฮะพอเราอยากรู้ข้างหน้าคูณอยากรู้ถอยหลังเอาไปหารน,นะครับนะ นี่คือเราต้องเข้าใจนะครับสำหรับในกลุ่มลับนี่น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับน่าจะได้กันอยู่แล้วนะครับนะในกลุ่มลับน่าจะไม่มีปัญหานะครับอ่ะคำตอบข้อ,อน,นี้คือ49 0พคูณหารด้วย1.05แล้วถ้าใครฝึกการคิดเลขมาดีๆเนี่ยนอกจะได้เป็น4,9 0พตรงนี้ทศนิยม2ตํตำแหน่งตรงนี้ก็ทศนิยม2ตํตำแหน่งพอมันจับหารกันเนี่ยมันเลยหายไปมันจะเหลือ90หารด้วย105ตรงนี้ทันไหมครับ คิดเลขนะครับเลื่อนทศนิยมซะข้างบนเลื่อนได้สองตำแหน่งข้างล่างก็เลื่อนได้2ตํตำแหน่งเลื่อนให้หมดนะครับพอเลื่อนหมดก็จะเหลือ90สหารด้วยหนึ่งยห้านะครับนะเอออันนี้ต้องได้นะครับนะเอาละเอาละนะครับอ่าต่อไปต่อไปคิดเลขครับคิดเลขขั้นตอนนี้ใครคิดเลขผิดนี่ตีตายเลยนะครับนะอย่าคิดเลขผิดนะทุกคนมาคิดเลขพร้อมกันครับเราเอาอะไรตัดเดียเอาเก้าตัดได้ไหมไม่ได้เอาเอาห้าตัดก่อนอ่า 520 515นะครับต่อไปเอา9ตัดตรงนี้ต่อ515 8 5 4 0นะฮะต่อไปเอา7ตัดเลย7 3 21นะครับ7 7 4 9 0 2ตัวเป็น700 3ตัด18ได้ตัดก่อนเลย313 368 ตัดปุ๊บทุกคนจะได้เป็นเจ็ดหกสี่สิบสองศูนย์สองตัวคำตอบข้อนี้คือสี่พันสองร้อยครับคำตอบข้อนี้คือสี่พันสองร้อยตอบช้อยข้อที่หนึ่งฮะฝนฟับเลยถ้าเราไม่เข้าใจโจทย์จริงๆเนี่ยเราจะไปตอบช้อยข้ออื่นได้เลยนะครับมันจะหลงทางได้นะครับมันจะไม่รู้ว่าสิบเปอร์เซ็นต้องเอาไปคูณหรือไปหารห้าเปอร์เซ็นต้องเอาไปคูณหรือไปหาร กำไรห้าเปอร์เซ็นต์ต้องทำยังไงลดให้ผู้ซื้อสิบเปอร์เซ็นต์ต้องทำยังไงน้องจะสเปกสปะหมดหมดเลยนะครับถ้าน้องไม่เข้าใจแผนผังที่พี่พูดเมื่อคู่นี้นะครับคนทำกำไรขาดทุนจะต้องทำแผนผังเมื่อคู่นี้ให้ได้นะครับนั่นคือสูตรลัดเลยนะครับในการทำโจทย์นะฮะเออและสำหรับใครที่ชอบสูตรลัดบรรทัดเดียวนะครับน้องวันจริงเนี่ยน้องอย่าไปหาทำเลยครับพี่บอกเลยใครเคยสอบตอบพี่หน่อยวันจริงเนี่ยมันจะมีจริงไหมไอ้สูตรลัดบรรทัดเดียวเนี่ยนะครับ มันมีจริงก็ไม่ไม่เกินสักสองสามข้อแล้วครับความเข้าใจต่างหากที่จะทาให้น้องทําข้อสอบคณิตศาสตร์ได้นี่คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับนะเข้าใจโจทย์ให้ได้นะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่ห้าครับข้อมูลชุดที่หนึ่งมีสิบห้าจำนวนหาค่าเฉลี่ยได้ยี่สิบห้าข้อมูลชุดที่สองมียี่สิบห้าจำนวนหาค่าเฉลี่ยได้สี่สิบห้าแล้วค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งสองชุดนี้มีค่าเท่าไหร่ พวกเราขีดเส้นใต้ครับค่าเฉลี่ยทุกคนหาเป็นอยู่แล้วค่าเฉลี่ยทุกคนวงกลมคำนี้ครับค่าเฉลี่ยทั้งสองชุดนี้โจทย์กำลังถามค่าเฉลี่ยรวมนะครับโจทย์กำลังถามค่าเฉลี่ยรวมนะครับทุกคนครับนี่กำลังถามหาค่าเฉลี่ยรวมนะข้อน,นี้นะครับค่าเฉลี่ยรวมหายังไงเราลองดูดีๆครับ สังเกตในโจทย์มันมีข้อมูลชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองทุกคนเคยคิดเกรดนักเรียนไหมบางคนบอกไม่เคยเลยค่ะใช้แต่ Excel ค่ะอาจารย์ครับอันนั้นตีตายเลยนะครับน้องไปถ้าน้องได้คิดเกรดมาบ้างนะครับตอนคิดเกรดนักเรียนน้องคิดยังไงครับเกรดเฉลี่ยนักเรียนน้องคิดยังไงครับน้องต้องเอาหน่วยกิตนักเรียนคูณกับเกรดใช่ไหมครับเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งจุดห้าสองสองจุดห้าสามสามจุดห้าสี่นะครับน้องก็ต้องเอาหน่วยกิตคูณกับเกรดหน่วยกิตคูณเกรดหน่วยกิตคูณเกรดหน่วยกิตคูณเกรดนะครับ พอได้เสร็จจับบวกกันแล้วหารด้วยเ you know ลยครับหารด้วยหน่วยกิจรวมอาการเดียวกันครับทุกคนครับค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยหารได้จากอะไรครับเอาจํานวนข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยเอาจํานวนข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยนะครับคิดคล้ายๆเกรดเฉลี่ยเลยนะครับนะเอาจํานวนข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยจํานวนข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็จับบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับ ถ้าภาษาคณิตศาสตร์เขาเขียนแบบนี้ครับขออนุญาตเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะเขาเขียนแบบนี้ครับเขาเขียนเป็น n 1 n 1คูณ x บา r หนึ่งบวก n 2คูณ x บา r สองแล้วหารด้วย n 1บวก n 2พูดภาษาชาวบ้านก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวอันนี้คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับ ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวที่อาจารย์พูดสีเลยนะสีเหลืองนะฮะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองทั้งหมดคือจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับที่จะไฮไลท์สีเขียวข้างบนก็คือผลคูณของข้อมูลกับค่าเฉลี่ยโอเคนะฮะอ่าเขาจะเถิบลงมาข้างล่างนิดนึงดีกว่าอ่าตรงนี้มาคํานวณพร้อมกันครับซึ่งหลายคนตอบไปด้วยนะครับนะหลายคนน่าจะได้อยู่ข้อนี้ถือว่าไม่ยากและข้อนี้นะครับ เอาข้อมูลตัวที่หนึ่งคูณนะค่าเฉลี่ยตัวที่หนึ่งก็คือเอาสิบห้าคูณกับยี่สิบห้าบวกกับเอาจำนวนข้อมูลคือยี่สิบห้าคูณกับสี่สิบห้าทุกคนดูจากข้างบนนะจากข้อมูลทั้งบนนะข้อมูลชุดที่หนึ่งมีสิบห้าตัวค่าเฉลี่ยได้ยี่ห้าแล้วก็เอามาคูณกันนะครับข้อมูลชุดที่สองมียี่ห้าจำนวนค่าเฉลี่ยได้สี่สิบห้าเอามาคูณกันนะครับแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมด จำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือตัวที่1มี15ตัวที่2มี25บวกกันได้เป็น40แบบนี้นะฮะแล้วก็คำนวณเลขให้จบซะให้เรียบร้อยนะครับนะมาคำนวณเลขพร้อมกันครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ทุกคนสูตรคูณแม่25มาอีกแล้ว25 5ได้70อ่ะ25 4 100น5 5 1ร0ใส่5ทด12 5 15ทด12ก็เป็น3 7นะครับ บวกกับอันนี้แม่ย5่ห้ได้เป็น1 2อยใส่หทดส2บสองยีทดสิเป็น112อ่าแล้วหารด้วย40นะครับเราคิดเลขเลยครับหนึ่อ่า 25, บวกเจ็ก่อนนะครับบวกเจ็เขาจะได้เป็น2อ0สอพอดีพันสองพันสองบวก300ร้อยบวกสามเป็นพ5นห้าพัหารด้วย40นะครับ ศูนย์ตัดศูนย์ครับศูนย์ตัดศูนย์หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับหารด้วยสี่ก็จะเป็นเท่าไหรอ่อ่าเป็นสี่สามสิบสองนะครับสี่สามสิบสองอ่าเป็นสามสิบเจ็ดจุดห้าอ่าคำตอบข้อนี้คือ37.5คุณคูณลองไปคิดเลขเอานะนะครับลองไปคิดเลขเอานะครับนะเรื่องการคิดเลขอาจารย์ไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับห่วงอย่างเดียวครับ จะทํายังไงให้ได้สามเจ็ดจุดห้าเท่านั้นแหละนะครับห่วงอย่างเดียวนะครับตอนทําข้อสอบนะครับจะทํายังไงให้ไม่ได้คําตอบนะครับคิดเลขไม่ห่วงพวกเราเลยนะครับพวกเราน่าจะคิดเลขกันได้อยู่แล้วนะครับนะตรงนี้นะครับนะการคิดเลขตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับคาตอบข้อนี้คือสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับตอบช้อยข้อที่สี่ฮะฝนฟับเลยในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างเราต้องช่วย ช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูลายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วท่านจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบทสอบสอบสอบกศนอสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเบี้ยก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับ,รบ,รบอาจารย์แก็บขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ <a gamer 2> <im> ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ